ปางช้างระยองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับครับผมนี่นะครับควันจีนะครับผมครับสวัสดีครับควันก็ใหญ่เท่าคูณนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูครับปางช้างระยองกันนะครับว่าข้างในจะเข้าไปชมข้างในนะครับอะไรกันบ้างควันช้างก็ยังไม่เคยได้ดูครับผมสวัสดีนะครับผมควันอีกนะครับผมเดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับผมสถานที่ที่น้องช้างของเราทำงานอยู่นะครับผมคือปางช้างระยองนะครับนี่นะครับผมนี่ก็เป็นทางเข้านะครับผมทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงข้างในมีอะไรบ้างมีสิ่งที่น่าตกใจมีสิ่งที่น่าเที่ยวอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมนี่ก็เป็นทางเข้านะครับผมวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงฝนตกด้วยนะครับผมนี่นะครับก็พนักงานมาถึงก็จะมีพนักงานต้อนรับนะครับผมนี่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ขายบัตรขายตั๋วนะครับผมนี่นะครับจะเป็นพนักงานต้อนรับนะครับผมขายบัตรขายตั๋วก่อนทางเข้านะครับเช้าไป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 ครับผมไปกันเลยนะครับผมนี่เป็นทางเข้านะครับเราก็ลูกค้า VIP นะครับผมเข้าได้นะครับผมครับผมครับผมรอปภนะครับผมผู้รักษาความปลอดภัยนะครับผมซีคิวริตี้นะครับซีคิวริตี้ครับผมนี่พอเราเข้ามาถึงปั๊บก็จะนี่นะครับผมจะเขียนว่าปางช้างระยองนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมทางข้างหน้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าไปหานะครับผมส่วนเห็นราคาเขียวๆนี่นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ขายของฝากนะครับผมที่ขายของฝากของเวลาขากลับนะครับเป็นผลไม้ผลไม้โอ้ที่รับประทานผลไม้นะครับผมจะมีผลไม้ด้วยนะครับก็จะมีน้ำมีเครื่องดื่มขายนะครับผมส่วนข้างหน้านี้นะครับวันนี้ก็บรรยากาศฝนนะครับผมมารีวิวกลางฝนตกนะครับผมขอบคุณนี่นะครับอะไรกินไอติมบ่เอาไหนเอาไหนฮะใครเลี้ยงครับ ผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมตอนนี้ฝนตกนะครับผมหลบฝนนะครับตอนนี้ฝนตกครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเรามาถึงที่เสร็จแล้วเราก็จะนั่งรถเข้าไปข้างในนะครับผมไปกันเลยนะครับผมไปเลยครับผมลัดติดรอมาต้องเลี้ยวเดี๋ยวมาหาครับผมเราก็ไปนะครับจะมีรถรอรับนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับผม I love you รอเป็นรถรอรับนักท่องเที่ยวตรงนี้พอเสร็จแล้วก็นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปแล้วก็จะเข้าไปข้างในก่อนนะครับผมครับผมผู้จัดการเชิญครับนี่นะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของน้องช้างนะครับแล้วก็จะขายผลไม้น้องช้างแต่ลูกค้าส่วนมากจะเข้าข้างในก่อนแล้วก็ค่อยมาข้างนอกนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นน้องช้างของเรานะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสนามยิงปืนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าข้างในก่อนครับเพื่อกลับมาดูช้างใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างในก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูน้องช้างนะครับมีอะไรน่าดูน่าชมกันใช่ครับผมมีอะไรที่น่าตื่นเต้นไหมมีอะไรที่น่าดูเลยครับแบบน่าดึงดูดลูกค้าไหมนะครับผมส่วนตอนนี้ก็จะเป็นโซนนะครับผมดอกไม้ต้นไม้นะครับThank you.
เป็นคิงคองนะครับผมไหนลองทำหน้าคิงคองนะครับพี่ขวัญเอาไหมเอาไหมพอพอพอโอ้ครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเลยนะครับผมเราจะเดินรถท้องกินของได้ครับรถท้องกินของสะดวกข้อใช่ครับเคยแต่รถท้องช้างครับวันนี้มารถท้องกินของครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเลยนะครับผมว่าข้างในมีอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับผมเป็นอะไรนี่เป็นหินหรือว่าเป็นโฟมโฟมผมอัดนะครับผมนี่ครับใต้ท้องกิ๊กคงนะครับผมนี่นะครับนะครับผมคู่บ่าวสาวนะครับวันนี้นี่นะครับก็มาก็จะมีโซนนะครับผมโซนถ่ายรูปโซนนั่งเที่ยวเดินเที่ยวนะครับแต่อันนี้คือวันนี้คือบรรยากาศฝนตกนะครับผมบรรยากาศฝนตกก็เลยฟ้าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับผมฟ้าอาจจะครึ้มๆนะครับก็นู่นนะครับผมข้างหลังฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาจะมีภูเขามีอะไรให้รับชมนะครับผมมีแบบวิวค่อนข้างที่จะสวยนะครับวิวสวยมากยอมรับว่าวิวสวยมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศโดยรวมเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีสถานที่นะครับผมให้นั่งถ่ายรูปมีร้านกาแฟให้นั่งเล่นให้กินกาแฟแล้วก็มีเป็ดนะครับผมมีเป็ดน้ำให้เราได้ขี่เล่นนะครับผมนี่นะครับก็สถานที่คร่าวๆโดยรวมนะครับผมแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะครับผมวันหยุดยาวนานแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันทำงานวันแรกของพนักงานหลายๆท่านก็เลยยังไม่มีพนักงานยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับครับผมเดี๋ยวก็ขอมารับชมนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูไปเรื่อยๆเลยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างมียังไงบ้างโซนฝั่งนี้คือจะเป็นโซนของถ่ายรูปนะครับผมโซนฝั่งนี้คือจะเป็นโซนถ่ายรูปโซนเดินเล่นชิวๆสบายๆนะครับผมโซนฝั่งนี้นะครับจะรอสัตว์ประหลาดสีไปให้ช้างกินได้จะมีจุดแต่ละจุดถ่ายรูปนะครับผมมีจุดไว้ถ่ายรูปเยอะเลยเป็นกระท่อมกระท่อมให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเล่นนะครับเลยตรงนี้ไปก็จะเป็นพี่ใส่เอียนเราก่อนเป็นพี่ใส่เอียนเนาะครับมีทำมาหากินก็ได้พูดถูกปลาสักว่าเอียนลายชมไปด้วยกันเลยนะครับและจังเลยนะคุณนี่ไปไหนก็มีทั้งหน้าแบบนี้ทั้งหน้าแบบนี้นี่ก็จะเป็นกังหันลมนะครับผมจุดถ่ายรูปนะครับผมนี่นะครับค่อนข้างที่จะวิวค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสวยมากนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวจะมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมเป็นจุดถ่ายรูปที่น่าเที่ยวมากน่าเที่ยวแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจที่หนึ่งนะครับวันนี้ร้อนอบอ้าววันนี้เนาะชาต้องเชื่อแล้วเดี๋ยวให้เขาสองคนนะครับผมถ่ายรูปกันก่อนนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับผมไม่คิดจะถ่ายนะครับมาถ่ายวันที่ผมถ่ายวิดีโอนี่ครับดูนะครับผมสองคนนะครับ
พามาดูกันเลยนะครับผมว่าน่าเที่ยวนะผมยอมรับว่าน่าเที่ยวสำหรับท่านใดที่ว่าแบบอยากมาพักผ่อนผ่อนคลายนะครับผมในแต่ละวันจากการที่เราทำงานเหนื่อยแล้วเรามาพักผ่อนผ่อนคลายนะครับผมสามารถมาได้เลยนะครับผมก็สถานที่ก็น่าเที่ยวนะครับผมน่าเที่ยวแล้วก็มีหลากหลายอย่างให้เราได้รับชมหลากหลายอย่างให้เราได้ติดตาติดใจแล้วก็มีที่ถ่ายรูปนะครับผมมีทั้งน้องช้างมีที่ถ่ายรูปมีทั้งจุดเด่นอนุสาวรีย์ของที่คงนะครับเราก็สามารถมารับชมได้สามารถมาดูได้นะครับผมถ้าแม่ท่านใดมาก็ยินดีต้อนรับนะครับผมมาก็จะได้เห็นน้องช้างของเราด้วยนะครับผมได้ต้นกล้วยนี่ได้เป็นสางกินได้ต้นกล้วยกล้วยใหม่ดิได้กล้วยใหม่อันนี้ต่างนกแก้วมันบ่กล้วยไม้ฮะการันตีนี่นะครับผมเป็นดอกไม้ที่ใช้เย็นแล้วครับอันนี้เป็นโซดอกไม้ของเรานะครับนี่สวยสวยนะครับผมฝั่งโซนนี้จะเป็นฝั่งข้างหลังนะครับผมเป็นช่วงข้างหลังนี่นะครับผมจะเป็นข้างหลังของสวนเข้ามาแล้วจะเห็นรีวิวจะเห็นสถานที่ข้างในอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วจะเห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่ที่นี่นะครับวิวสวยๆแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็นี่เป็นทางที่เราเดินอ้อมมาครับผมนี่จะเป็นสระกลางนะครับผมเป็นสระกลางสามารถให้อาหารน้องปลาได้มีปลามีอะไรนะครับนี่จะเป็นซุ้มครับผมอื้อสุ่มมืดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับผมจะเป็นจุดชมวิวแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวพามาดูกันเลยนะครับผมว่าจุดชมวิวมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับระวังลื่นนะครับผมพอดีฝนตกโอ้นะครับผมสูงค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมอยู่ข้างล่างมันจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับผมนี่จุดชมวิวนะครับผมด้านบนนะครับผมด้านบนนี่นะครับสวยนะครับผมบรรยากาศถือว่าโอเคนะครับมีภูเขานะครับผมนะครับภูเขาสวยมากเลยนะครับครับผมเราก็มาจากโซนนั้นแล้วโซนถ่ายรูปนะครับผมโซนย่อมเป็นโซนดอกไม้ต้นไม้แล้วก็เป็นโซนจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะครับผมเราจะมาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับเรามาดูกันว่าฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจะมีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราเห็นคร่าวๆนะครับผมนี่จะเป็นคอกนะครับเป็นคอกของสัตว์เลี้ยงนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงนะครับนี่นะครับผมสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเป็นสัตว์อะไรบ้างนะครับผมชื่ออะไรเนาะเขาเรียกพี่ควานนี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ควานกว้างบ่ระเมียงครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนี่กว้างระเมียงครับระเมียงแล้วเขาไม่ให้เรียกระเมียงครับนี่เนาะที่ภาษาซีมไม่ใช่คนเขมรนะครับรู้เยอะกวางครับผมกวางดูเขาแบบยาวแล้วครับอันนี้กวางครับผมเป็นกวางครบมีเทปหรอครบมีเทปหรอครับผมเดี๋ยวรีวิวก่อนนะพี่ครับผมใครอันนี้กวางฝั่งนี้นะครับผมพี่เรศเป็นเด็กเลี้ยงแกะไหมไม่ใช่คนเลี้ยงแกะนั่นเหรอจำดูได้นะใครเป็นเด็กเลี้ยงแกะนี่นี่นะครับไม่เหลือนี่กันลองเข้าไปดูสิมันจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะต้องเมาหญ้าเอามาเมาหญ้าหญ้า20บาทนี่เ
ีดีดไก่บ่แม่ดีดนิ้วบ่แม่นไก่ได้บ่ดีดนิ้วฮะคิดว่าไก่ที่นี่จะมีหญ้านะครับหญ้าหญ้าเนเปียนะครับเนี่ยป้อนช้างไม่แพงค่ะ20บาทค่ะ20บาทหญ้าเนเปียนะครับผมสําหรับป้อนน้องเกะนะครับช่วงนี้เข้าพรรษาช่วงเข้าพรรษาพอลงเข้าพรรษาเกะได้อาบน้ำบ่เกะอันนี้เกะดำบ่โอ้ยตะคุกเรียกกันจ้ะอาบบ่อาบนี่ตัวนั้นน่ะคนงามตัวนั้นตัวหน่อยตัดตัดฉันตัดดูอยู่ที่จอยตัดคนนั่งตัดเอาบ่ตัดคนเขาบอกเลยนะเขาหล่อนี่จะเป็นโซนเขานี่จะเป็นโซนขายอาหารของสัตว์นะครับผมนี่จะเป็นขายอาหารสัตว์มีหญ้ามีแครอทนะครับหญ้ามีแครอทค่ะ20บาทค่ะทุกอย่าง20ค่ะทุกอย่าง20อันนี้จะเป็นนกนะครับผมโซนของนกเอานกนกออกมา2ตัวนกออกจ้อยนกออก2ตัวครับคั่วเลยเปล่าเนี่ยคั่วนั่นนะไปข้างนี้กินไปแล้วเข้าแล้วสินกออกนกออกนะครับผมนกนี่มาเท่าจริงกับอาหารจะไหนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอาอาหารก่อนนะครับผมนี่มันรักโซนเดี๋ยวจะถึงสั่งครับผมโอเคได้อาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ผมเลยครับครับนี่นะครับผมเขาต้องทำยังไงกุ๊ก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 แมนไก่เขาต้องเรียกมือเลยแบมือเลยเขาต้องเรียกกุ๊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 กด้วยไหมนี่นะครับผมโอ้นกเยอะมากเลยนะครับผมนกข้างในนะครับนี่นะครับเราต้องแบมือเหรอแบมือเหรอนี่นะครับผมนี่ทางมาเลี้ยงนกมาแล้วนี่มาเลี้ยงนกนะครับผมวันนี้ดูนะครับผมเต็มเลยครับข้างล่างเต็มเลยนะครับดูนะครับผมข้างล่างของเราเฮ้ยกักจิกขาจิกขาก็มีนะครับผมนี่ครับผมส่วนของนกนะครับตัวนี้ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่มือนะครับผมเต็มเลยนะครับผมข้างล่างก็เต็มเลยนะครับอย่าจิกขากันสิเนี่ยมันแกกินนะเป็นเม็ดนะไอ้ตัวนี้คือเบอร์เนี่ยมันจะลุกนะลุกคนเตรียมเป็นลูกครับเตรียมนกกระต่ายเตรียมเป็นลูกธรรมดาไหมใช่หรือเปล่าดูนะครับผมออกมาจากกรงนกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นโซนอะไรโซนกระต่ายบ่อันนี้อะไรหนูบ้านน้องหนูหนูตะเภานะครับผมนี่นะครับหนูตะเภามันกระต่ายครับผมพอนี่เป็นยังพอนี่เป็นกระต่ายบ่พอนี่เป็นกระต่ายบ่ครับพอนี่กระต่ายนะครับผมตัวนี้นี่กระต่ายเริ่มเลยไปไปกันเลยนี่อะไรเป็ดไก่นี่ไก่ฟ้าไก่อุ้ยนี่ไหนนี่ไก่ฟ้าไก่ง่วงไก่ตก
ไก่ต๊อกไก่ญี่ปุ่นเลยไก่ต๊อกไก่ญี่ปุ่นไก่แจ้ฮัลโหลซิยูกุเตะไก่ไข่ก็มีเป็ดห่านห่านอันนี้จะเป็นโซนน้องสัตว์นะครับผมก็มีสัตว์หลากหลายชนิดนะครับผมให้เราได้รับชมนะครับมันพ่วงไก่ไข่เซตันนี้อยู่บนนู้นแล้วตรงนี้จะเป็นโซนไก่นะครับผมโซนไก่โซนเป็ดโซนห่านนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ก็จะเราก็มาดูที่เด็ดของเรานี่อะไรครับนี่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เรามาดูนะครับผมปลาคอใหญ่จะเป็นยังไงจะใหญ่สมชื่อหรือเปล่านะครับปลาอะไรนี่ปลาอะไรครับนี่ปลาอาหารปลาช่อนช่อนอเมซอนนะครับผมปลาอึ่งปลาอึ่งกลมปลาดุกบ่ฉลามขาวมีฉลามบ่มีหนวดเนาะปลาดุกปลาดุกขาวบ่ปลาดุกขาวมูปลาช่อนอเมซอนนะครับผมผมจะช่วยในส่วนเดี๋ยวทุกคนจีดนะครับผมจะทำอะไรจะตบปลาบ่ไรเมื่อกี้ว่าจะตบให้ดูนะครับผมพอดีกลัวเขาจะเช็คนะครับผมกลัวเขาเช็คเดี๋ยวพนักงานจะเป็นเรื่องได้นะครับผมนี่นะครับผมปลานะครับปลาช่อนอเมซอนกินปลาเนาะกินปลาด้วยกันใช่ไหมใช่ครับกินลูกปลาทูกินลูกกินลูกปลาทูในอาหารเราไปดูอาหารของเมซอนของปลาเมซอนโอ้นี่อาหารของปลาปลาใหญ่ครับครับผมปลาทูนี่คุ้นนะปลาทูนี้วันก่อนนี่นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่อื่นนะครับผมก็นี่จะเป็นสุรากาแฟนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมครับนี่ครับเมียวันนี้ก็จะมาทำกาแฟตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวจะพาภรรยาของผมมาทำร้านกาแฟตรงนี้นะครับเฮ้ยเห็นจุดๆนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมไปสำหรับลูกค้าห้องน้ำสำหรับช้างของเรานะครับรอบใหญ่เราจะเดินผ่านนะใช่ครับผมถ้าเป็นรอบใหญ่เนาะถ้าเป็นรอบใหญ่เราจะเดินจากฝั่งนู้นนะครับผมมารอบตรงนี้ต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเดินเพราะว่าเป็นหินใช่ครับผมเป็นหินแล้วก็จะกันอันตรายด้วยเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินนะครับผมเวลาบางทีคือพนักงานบอกแบบจะมีแบบนักท่องเที่ยวอะไรเขาเดินนี่ก็คือรอกันอันตรายนี่นะครับผมจะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับทางปางหมดเลยไหนฝั่งไหนฝั่งนี้ครับผมเป็นที่ของปางเลยครับฝั่งเมื่อก่อนช้างก็จะมีฝั่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นห้องพักครับผมของควานที่อยู่ห้องพักอ๋อแต่ว่ามาชุดนี้แปลกครับผมมาชุดนี้พี่ควานได้ไปอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างหน้าครับครับผมเป็นหลังใช่ครับผมพวกช้างเราจะชอบสนุกสนานใช่อยู่ห้องแถวค่อนข้างที่จะยากนะครับผมค่อนข้างที่จะยากสักนิดนึงเพราะว่าควานช้างก็ค่อนข้างที่แบบว่าเราต้องอยู่ใกล้ที่กับน้องช้างด้วยหนึ่งแล้วก็คือควานช้างก็คือเอาง่ายๆคือเหมือนว่าแบบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆอย่างนะครับผมอาจจะมาอยู่ร่วมกับหลายๆท่านคงที่จะยากนะครับควานช้างก็จะพูดง่ายๆก็ค่อนข้างที่จะซกมกนะครับนิดนึงนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นบ้านพนักงานเป็นโซนของบ้านพนักงานหมดเลยนะครับตรงนี้
บไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวสถานที่นะครับผมอยู่ปางช้างระยองแล้วก็แม่ๆหลายท่านก็อาจจะได้รับชมนะครับผมไปพร้อมๆกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่ารับชมมีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีโซนถ่ายรูปมีร้านกาแฟนะครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็นี่ครับจะเป็นน้องช้างของเรานะครับนี่ครับผมเป็นน้องช้างของเราเครื่องนี้อยู่ก่อนครับใช่ครับผมสองเครื่องนี้จะอยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มเปิดบ้างใช่เมื่อก่อนที่นี่จะมีร้านแสดงช้างของน้องช้างโชว์อ๋อเป็นช้างโชว์ทุกวันนี้ก็มารับเค้กทัวร์เค้กป้อนผลไม้หยุดแสดงน้องก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับรอนักท่องเที่ยวซื้ออาหารแล้วก็ครับนักท่องเที่ยวครับครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็ขอกราบทุกๆท่านนะครับกราบสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับผมในช่องไอ้เต้าอมทองแล้วก็ช่องของพ่อพลายทองคูณพ่อพลายทองคูณนะครับผมครับผมติดตามนะครับช่องพ่อพลายทองคูณครับผมสุดท้ายสุดแล้วก็กราบขอบพระคุณสวัสดีครับครับ